คุณเคยสงสัยไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในดินแดนมหัศจรรย์ของอลิสในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าคุณจะได้รู้เรื่องราวทั้งหมดอลิส <Alice S 2> ได้เจอกับกระต่ายพูดได้เธอตกลงไปในโพรงกระต่ายที่ไม่รู้จบแล้วเธอก็พบกับโลกอีกไปที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์มีทั้งแมวหายตัวได้และงาเลี้ยงน้ำชาที่แปลกประหลาดเธอต้องเผชิญกับควีนที่ชั่วร้ายและทหารพัยอลิซ <Alice S 2> ต้องใช้ความฉลาดและความกล้าหาญในการหนีรอด ในที่สุดอลิสได้กลับสู่โลกของเธออย่างปลอดภัยเรื่องราวนี้เป็นการสอนให้เรารู้ถึงความสำคัญของการกล้าหาญผจญภัยถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามเพื่อชมเรื่องอื่นๆคุณพร้อมจะผจญภัยไปในดินแดนมหัศจรรย์กับอลิสหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย